เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูกล้วยๆในวันนี้นะฮะถึงแม้ชื่อจะกล้วยๆนะฮะแต่ว่าความอร่อยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเรียกได้ว่ารวมสารพัดกล้วยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูของนานาคือรวมกล้วยบวชพระหรือเมนูของเท็ดดี้นะคะมัฟฟินกล้วยหอมก็อร่อยทั้ง2แบบอยากให้คุณผู้ชมนะไปลองทำกันจริงๆครับคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะรับรองและการันตีความอร่อยเลยล่ะค่ะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้นะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้และนานาทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงทางช่องWorkpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเกี๊ยวกุ้งหม่าล่านะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอีกหนึ่งคนเขาเอาแบบเอาไปทอดแล้วก็ผัดง่ายๆหรือเปล่ามันก็ดูทั่วไปนะคุณผู้ชมนะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขาดนิดขาดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพอลวกปุ๊บดูไม่ออกเลยจริงๆซุปหม่าล่าของเราพร้อมแล้วฮะหอมมากดีมากวันนี้เนี่ยนะคะกุ้งตัวสวยๆแบบนี้เอามาชุบแป้งทอดกรอบๆดีกว่าแล้วก็มาผัดพริกเผาให้ทุกคนในบ้านได้ทานกันเป็นเมนูกุ้งทอดผัดพริกเผาโอ้โหได้แบบนี้แล้วใส่กุ้งลงไปค่ะหลังจากใส่กุ้งแล้วผัดไวๆมาตักใส่จานเสิร์ฟด้วยกันเลยค่ะ